เธอกลับไปหาลูกหาเมียเธอเถอะเธออ่ะต้องตั้งใจทำงานนะอย่าขี้เกียจและอีกอย่างอ่ะอย่าเกาะผู้หญิงกินครับเจ๊เอาไว้ตรงนั้นแหละจ้ะทั้งหมด4ลังแล้วเนี่ยจ้ะเจ๊ตอนเย็นเราไปหาอะไรดื่มสักขวด2ขวดมั้ยแหมเธอเนี่ยนะมาส่งของร้านฉันไม่กี่วันจะชวนออกเดทซะงั้นแหมก็ไม่ลองไม่รู้นะไปกันนะแน่ใจเหรอจ๊ะอ้าวถ้าไม่แน่จะชวนทำไมไปไปละก็ได้นี่พี่ชัดค่าเทอมลูกอ่ะยังไม่ได้จ่ายเลยนะแล้วที่พี่ไปทำงานส่งของอ่ะทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะทำแบบนี้เท่าแก่เขาจะไม่ไล่พี่ออกหรอเดี๋ยวค่อยไปจ่ายนะถ้าไม่มีจ่ายก็บอกมันไปลาออกจ้ะอ้าทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะแล้วทำไมช่วงนี้อ่ะพี่ไม่เข้าบ้านบ้างอ่ะไอ้เรื่องดื่มๆอ่ะเผาๆลงบ้างก็ได้นะไม่เป็นห่วงฉันก็เป็นห่วงลูกก็ได้นะพี่อ้าวอินนี่ตกลงมึงเป็นเมียหรือเป็นแม่กูกันแน่เนี่ยสั่งสอนกูอยู่ได้จะไปไหนก็ไปรำคาญไปโอ้โหเจ๊ทำคนเดียวเหนื่อยไหมเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพอดีร้านข้างๆเขาเลิกขายอ่ะก็เลยมาให้อ่ะตอนนี้วันนี้ไม่ไปทำงานหรอจ๊ะวันนี้ผมลาหยุดอ่ะเจ๊ทำงานทั้งปีไม่มีเวลาหยุดอะไรกับเขาเลยพอดีลูกพี่ที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะกลับมาก็เลยต้องรีบเคลียร์ของเลยอ่ะวันนี้งดวันหนึ่งนะโอ้เจ๊ไปก่อนไปก่อนหัวไปไหนมาเนี่ยรู้ไหมว่าลูกไม่สบายพี่เป็นห่วงลูกบ้างไหมโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยกูกลับมายังไม่ทันจะถึงบ้านมึงแหวกตาควยวายอะไรแต่เช้าทำไมมึงไม่รวยมีคนอื่นเขาวะถ้าพี่อยากได้เมียรวยนักอ่ะพี่ก็ไปหาเมียใหม่ไปสิโอ้ยคอยดูนี่พี่ชัดพี่จะไปไหนเนี่ยอะไรแล้วพี่จะทิ้งฉันกับลูกไปไหนเฮ้ยนี่เมื่อมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่มึงจำไว้เลยนะกูยังไม่กลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกพี่ชาร์ทไม่ไปพี่ชาร์ทพี่ชาร์ทโอ้ยป๊อปนี่พี่จะไปไหนเนี่ยจะไปญี่ปุ่นนะจ๊ะแล้วพี่จะไปทำไมญี่ปุ่นแล้วพี่ไปแล้วผมจะอยู่กับใครผมขาดพี่ไม่ได้นะพี่ป๊อปชัดเธออย่าปักใจอะไรง่ายๆสิพี่อ่ะมีลูกมีสามีแล้วนะแล้วพี่อ่ะก็กำลังจะไปญี่ปุ่นกับสามีเฮ้ยเฮ้ยหรอนี่ไงสามีพี่ไม่เอาสิจะโตแล้วนะชัดเธอกลับไปหาลูกหาเมียเธอเถอะ
เธออ่ะต้องตั้งใจทำงานนะอย่าขี้เกียจและอีกอย่างอ่ะอย่าเกาะผู้หญิงกินอ่ะป้าป้าคนที่อยู่บ้านนี้ไปไหนกันครับอ๋อไอ้ไอ้เหรอมันแต่งงานใหม่แล้วมันได้ผัวรวยตอนเนี้ยมันไปอยู่กับผัวมันที่เมืองนอก